ทำไมพูดไม่ฟังเกดบอกว่าอยู่คอนโดนานแค่ไหนก็ได้ไงเอ๋ยขอโทษแต่ว่าเอ๋ยเกรงใจเอ๋ยก็เลยคิดว่าจะมาหาที่อยู่ใหม่ที่วัดเนี่ยนะก็อยู่ไปก่อนพอหางานทำได้แล้วอะไรจะเถียงอะไรอีกเอ๋ยคิดว่าเงิน500กว่าบาทเนี่ยจะอยู่ได้กี่วันจะขอเข้าวัดกินหรือไงเกณฑ์เข้ามาในร่มนี้ก่อนตากแดดร้อนๆอ่ะเดี๋ยวไม่สบายเอ๋ยขอโทษนะที่ทำให้เกณฑ์เป็นห่วงขนาดนี้งั้นป่ะกลับคอนโดกันเอ๋ยอย่าขัดใจเกณฑ์เกณฑ์ไม่ชอบให้คนขัดใจไม่ได้ขัดใจแต่จะให้ไปอยู่ฟรีกินฟรีมันก็ยังไงอยู่ใครบอกว่าจะให้อยู่ฟรีเอ๋ยก็ทำความสะอาดห้องดูแลห้องนู่นนี่นั่นทำกับข้าวให้เกณฑ์กินแลกที่อยู่ไงงั้นก็โอเคแต่พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วนึกถึงตอนเด็กๆที่เราเล่นพ่อแม่ลูกด้วยกันเลยเนาะตอนเด็กเอ๋ยได้เล่นเป็นคนใช้ไม่คิดว่าโตมาจะได้เป็นจริงๆอย่าเรียกตัวเองว่าคนใช้เอ๋ยแค่ทำงานเล็กที่อยู่ต่างหากพูดสเกนเป็นตัวร้ายเลย ไปแป๊บนึงนะเกณฑ์อะไรอีกขอเก็บหนมปังก่อนซื้อมายังไม่ได้กินเลยมันตกพื้นแล้วปล่อยให้เป็นอาหารนกไปเถอะถ้าเกิดว่าเอ๋ยอยากกินนะก่อนกลับคอนโดเนี่ยแวะซื้อให้ก็ได้เหมาหมดร้านยังได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเอ๋ยขอให้อาหารนกก่อนนะให้ค่ะ